สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยี่หงนะครับอีซูซูสองแสงมงคลอยุธยาครับวันนี้ยี่หงจะมาขออนุญาตต่อโปรโมชั่นเกี่ยวกับรีเลย์ ECM ของรถบรรทุกรุ่น GXZ และ FXZ 360นะครับเนื่องด้วยช่วงนี้ประเทศไทยเรามีทั้งฝนตกหนักน้ำท่วมในหลายๆภาคนะครับก็ทำให้ภาระของรีเลย์ตัวนี้หนักขึ้นมากหนักขึ้นอย่างไรครับด้วยความที่กล่องฟิลของรถรุ่นนี้มันอยู่ด้านหลังล้อหน้าทำให้มีความชื้นในรีเลย์ตัวนี้สูงมากก็จะอาจทำให้เกิดการช็อตระหว่างขั้วตัวนี้ได้นะครับเมื่อเกิดการช็อตปุ๊บเครื่องยนต์จะดับทันทีพอเครื่องยนต์ดับแล้วทุกท่านก็จะหาสาเหตุไม่เจอนะครับเพราะมันจะสตาร์ทไม่ติดเลยปัญหาหลักๆตอนนี้นะฮะที่เราเจอ 70% จะเกิดจากรีเลย์ชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับยี่หงก็เลยมาต่อโปรนะครับตอนนี้รีเลย์ตัวนี้นะครับราคาตั้งเรา890 บาทยี่หงมีส่วนลดให้กรณีพิเศษเลยนะครับ 10% พร้อมส่งให้ฟรีด้วยนะฮะตอนนี้ของด้านนอกขาดมากแต่ยี่หงมีนี่ครับมีเยอะที่สุดเลยครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณเกือบ20 ตัวนะฮะแล้วก็มีพวกฟิวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะฮะถ้าลูกค้าท่านใดมีรถGXZหรือ FXZ 360อยู่ในมือหรือในครอบครองเยอะๆยี่หงแนะนำให้ซื้อฟิลตัวนี้และรีเลย์ตัวนี้ไปติดไว้ดีกว่านะครับแนะนำเลยครับซื้อไป1 ตัวนะฮะนี่ครับ890 บาทรวมส่วนลด 10% แล้วเอาเก็บไว้หน้ารถที่รถนะครับเผื่อกรณีลุยน้ำตู้มเข้าไปเกิดเครื่องยนต์ดับขึ้นมาให้เอารีเลย์ตัวใหม่ใส่ก็จะมีโอกาสทำให้เครื่องยนต์ติดขึ้นมาได้นะครับแต่ยี่หงเน้นก่อนนะครับว่าการที่เครื่องยนต์ดับเนี่ยอาจจะไม่ใช่รีเลย์ 100% แต่ใช่เกือบ 70% เลยนะฮะนอกนั้นอีก 30% ก็จะเป็นของเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเรื่องของปั๊มต่างๆนะฮะแต่หลักๆแล้วที่เจอมาบ่อยๆเลยจะเป็นที่รีเลย์ตัวนี้นะครับยังไงทักมาที่เพจยี่หงได้เลยนะครับหรือที่ช่อง YouTube ได้เลยเดี๋ยวยี่หงส่งให้ฟรีนะครับต่อโปรมีโปรโมชั่นตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนโอเคอันนี้ยี่หงต่อโปรให้ถึงเดือนธันวาเลยครับเพราะว่าปีนี้น้ำน่าจะเยอะนะฮะน้ำน่าจะท่วมเยอะยี่หงต่อให้ถึงธันวาเลยถึงสิ้นปีเลยครับปี65นี้นะครับทักมาซื้อได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับตอนนี้ของขาดด้วยแต่ยี่หงมีของด่วนเลยนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ติดตามช่องยี่หงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ยี่หงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้สวัสดีครับ